ไม่ว่าจะรวยจะดังจะอะไรแค่ไหนมันก็มีความทุกข์มีปัญหากันทั้งนั้นแต่ว่าละครที่ว่าดราม่าเนี่ยชีวิตคนจริงๆมันยิ่งกว่านั้นเยอะที่บอกว่าตัวเองไม่มีค่าอ่ะแล้วคนมีค่าเป็นยังไงต่อไปควรมีความสุขกับตัวเองอะค่ะมันคือการลองอะไรใหม่ๆเราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ให้อภัยตัวเองควรจะรักตัวเองมากกว่านี้พยายามทำตัวเองให้ดีคุณยังต้องทำคุณยังต้องสู้คุณสู้หรือเปล่ากลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองอะมิราเคิลที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือมิราเคิล MOU เซ็นสัญญากับตัวเองซะผมไม่มีประดิษฐ์หน้ากล้องอยู่แล้วครับผมก็หน้ากล้องหลังกล้องผมเหมือนกันครับแล้วจริงๆเป็นคนยังไงอะคะผมอะครับผมเป็นคนสองบุคลิกครับไร้สาระไปเลยกับแบบว่าจริงจังไปเลยครับคือไม่มีตรงกลางใช่ครับไม่ค่อยมีครับแต่โตมาช่วงเรื่องไร้สาระมันก็น้อยนะเป็นเวลาอยู่กับเพื่อนสนิทจริงๆหรืออยู่กับภรรยาอย่างเงี้ยแต่ว่าขนาดอยู่กับภรรยาก็ยังชอบคุยเรื่องจริงจังกันก็เลยมันก็จะมีมุมปัญญาอ่อนด้วยแหละแต่ว่าบุคลิกผมเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาใครชวนจริงจังผมก็ชอบไร้สาระใครคุยเรื่องไร้สาระกันอยู่ในโต๊ะผมก็จะกลายเป็นพูดเรื่องจริงจังโดยไม่ได้ตั้งใจโดยอัตโนมัติเหมือนเป็นพวกชอบทำลายบรรยากาศอ่ะพวกสวนทางกับเขาอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะคือเอ็กซ์ตรีมมากเลยแบบไม่มีตรงกลางไม่มีตรงกลางใช่ใช่เป็นข้อเสียเราไม่ได้เป็นคนขำสมัยเด็กๆจะเป็นคนแบบนั้นหรืออยู่กับเพื่อนที่สบายใจมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่ายิ่งถ้าบอกให้ผมตลกเฮฮาเนี่ยผมจะก็ยิ่งไม่ตอบถ้าเกิดไปนั่งโหมดที่เวลาเขาประชุมกันจริงจังซีเรียสเนี่ยในหัวก็จะมีแต่เรื่องไร้สาระหรือพูดออกมาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่กูทำงานกันอยู่มึงอย่ามาไร้สาระตอนนี้ก็จะชอบโดนด่าแบบนี้สมองมันทำงานแบบนั้นไม่รู้ทำไมตอนนี้ที่มาทำรายการนะคะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนเดิมก็เป็นผมนี่แหละครับผมปกติก็เป็นครับคือเหมือนเดิมหรือเหมือนหรือต่างจากตอนที่เราทำเพลงเหมือนเดิมเลยครับจริงเหรอถ้าพวกที่อยู่กับผมไม่ได้อยู่หน้าเวทีอยู่ข้างหลังก็จะรู้ว่าผมเป็นแบบเนี้ยหรือเราเห็นแต่ด้านนั้นหรือว่าเราเนี่ยสะดุดอีกทีนึงอะตอนที่ทำรายการแล้วไม่ได้สะดุดด้วยความเป็นอุ๋ยบูดาเปสต์นะสะดุดว่าทำไมผู้ชายคนนี้เสียงต่ำจังวะทำไมโทนต่ำขนาดนี้ถึงลุกขึ้นมาทำรายการเออผมไม่รู้เลยครับว่าเอาคนเสียงต่ำเขาไม่ทำรายการกันนะครับไม่คือมันต่ำแบบ มันไม่ได้ทำให้คน alert แล้วแบบว่าชวนให้ดูต่อยาวๆคือมันไม่ได้แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยคือรู้สึกนะฟีลลิ่งมันเป็นอย่างนั้นตอนแรกสะดุดเพราะสิ่งนี้พอฟังต่อรู้สึกว่ามันมีมุมที่แปลกกว่ารายการอื่นแล้วมันก็น่าติดตามฟังไปฟังมามารู้อีกทีว่าไถไปเยอะมากอะจากจุดเริ่มต้นแค่เสียงต่ำครับสมัยก่อนเคยไปทำเหมือนคล้ายๆ VJ อะแต่มันเป็นช่อง True Music ครับก็จัดรายการตอนไปพูดเขาพยายามให้ alert แหละก็กลายเป็นเสียงดังกลายเป็นตะโกนมันไม่ใช่เรายิ่งพยายามให้ผมสนุกมี energy ผมยิ่งไม่สนุกแล้วผมสังเกตเวลาผมไปสัมภาษณ์รายการตอนเป็นศิลปินวันที่ผมสนุกมากๆสัมภาษณ์แล้วสนุกคือวันที่ผมไปสายแล้วแบบผมไม่ต้องมานั่งรอนานๆเดินวิ่งเข้ามารายการเนี่ยเป็นรายการสดส่วนใหญ่รายการเพลงเวลาไปโปรโมทวิ่งเข้าไปในรายการวิ่งไปเรานั่งเราพูดเลยแล้วผมก็ไม่ชอบดูสคริปต์ก่อนผมไปรายการไหนไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญหรือพิธีกรถ้าเป็นพิธีกรก็มันก็ต้องดูสคริปต์ประมาณนึงแหละแต่ถ้าเป็นแขกรับเชิญผมจะบอกเลยเก็บเลยครับผมแต่เข้าใจนะว่าเวลาเขาส่งคำถามมาให้เขาก็ผมเคยเจอคนที่ทำงานด้วยหลายคนถ้าไม่ให้ดูคำถามก่อนเขาไม่เอาเขาไม่โอเคเคยเจอเหมือนกันแต่สำหรับผมก็ผมไม่ชอบดูผมชอบถามมาตอบไปผมรู้สึกจริงใจดีแล้วก็เนเจอร์คนมันไม่เหมือนกันแหละบางคนเขาก็ต้องเตรียมตัวก่อนเราเลือกเกสยังไงอะคะที่มาสัมภาษณ์ผมตอนแรกเนี่ยผมไม่เคยคิดจะสัมภาษณ์ดารานักร้องเลยผมคิดจะสัมภาษณ์แต่คนที่ผมอยากคุยด้วยซึ่งคนที่ผมอยากคุยด้วยเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเทปแรกเนี่ยดร.กฤษณาไกรสินเนี่ยผมชอบท่านมากชอบคนแบบนี้แล้วก็ผมคิดว่าคุยกับคนที่ให้แรงบันดาลใจคนได้แต่พอทำไปคนก็บอกว่าไม่มีคนดังไม่มีคนที่มีชื่อเสียงไม่มีคนรอหรอกแบบไม่มีใครดูหรอกคนก็ตัดสินจากปกก็สลับกันบ้างก็ได้แต่พอมาคุยแล้วลองเอาคนมีชื่อเสียงมาคุยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็คนเนี่ยคนมีชื่อเสียงบางคนเราสนใจเนื้อหาของชีวิตเขาแต่ไม่ใช่เพราะชื่อเสียงเขาใช่เลยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าจะดังหรือไม่ดังผมมีแฟนคลับที่เขาดูว่าเขาไม่ดูคนมีชื่อเสียงเลยเขาดูแต่คนไม่มีชื่อเสียงเพราะว่าอันนี้มันน่าสนใจตรงที่มันน่าตั้งคำถามว่าถ้าเขาไม่ใช่คนดังเป็นคนทั่วไปทำไมผมถึงไปคุยกับเขาจะดูไหมเพราะว่ามันต้องมีอะไรแหละว่าเราถึงไปคุยกับเขาคนที่เคยล้มเคยมีแล้วหมด
หมดแล้วกลับมาถึงยังกลับมาแบบยังไม่มีก็ได้แต่เขากลับมายิ้มได้อย่างเงี้ยอยากให้คนที่เขากำลังทุกข์อยู่เห็นว่าแบบเฮ้ยคนที่มันลำบากมากๆเขายังกลับมายิ้มได้เลยมันจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับก็เลยพยายามเลือกคนที่ดูว่าคุยแล้วเขาจะได้คนดูจะได้อะไรกับอีกอย่างนึงคือคุยกับคนธรรมดานี่แหละก็ไม่ต้องหวังว่ามันต้องได้อะไรหมดทุกเทปอะแต่ผมเชื่อว่าบทสนทนามจะพาพี่เองมันจะมีอะไรบ้างใช่แล้วผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตของทุกคนเนี่ยเขาให้ประโยชน์กับเราไม่มากก็น้อยยังไงมันก็มีเอย้อนกลับมาตอนที่เป็นนักร้องกับตอนนี้ก่อนว่าทำอาชีพแบบเนี้ยที่คนเห็นครับอาชีพใดๆก็ตามที่คนเห็นเนี่ยแปลว่าเราต้องมีแบรนดิ้งของเราหรือเปล่าก็คาแรคเตอร์หลักของเราเนี่ยตัวผมไม่เคยสร้างคาแรคเตอร์เลยนะบางคนที่เป็นนักร้องหรือศิลปินแนวเนี่ยนั่งสมาธิเขายังไม่ค่อยกล้าบอกคนเลยเพราะกลัวภาพลักษณ์เขาจะแบบไปอีกทางนึงหรือมาพูดเรื่องศาสนาเยอะอะไรเงี้ยผมไม่เคยกังวลเรื่องพวกนี้เลยผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกกับผมไม่ได้ตัดสินคนอื่นนะแต่ถ้าตัวผมเองถ้าให้คำถามผมมาก่อนแล้วผมเตรียมคำตอบไปผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสร้างภาพประมาณนึงก็ไม่ค่อยเป็นเราผมรู้สึกว่าถามผมมาเลยอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมก็จะบอกผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ชอบอะไรที่มันแบบอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงอ่ะผมก็เลยไม่มีแบรนดิ้งของตัวเองสักเท่าไหร่ถ้าคนอื่นจะมาตัดสินเราอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเขาแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าผมก็คนปกติอ่ะผมมีแต่งตัวเรียบร้อยผมมีแต่งตัวบ้าๆบอๆผมมันเป็นเราผมก็เลยไม่เคยมีแบรนดิ้งของตัวเองว่าต้องเป็นยังไงแล้วตอนที่เราทำรายการเนี่ยพอเราทำมาสักระยะหนึ่งอ่ะมันเราได้อะไรเยอะไหมคะจากสิ่งเนี้ยพูดแล้วเดี๋ยวคนจับได้ คือผมไม่ได้ทำรายการเพราะว่าคือผมไม่อยากพูดเอง ผมให้คนอื่นมาพูดให้จากการที่ผมไปถามเขาก็คืออยากให้เวลามันไปแต่ว่าเวลาเราอยากแนะนำอะไรใครอ่ะผมกลัวมากว่ามึงดีจากไหนมาสอนกูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอย่างเวลาทำเพลงก็เหมือนกันเพลงบูดูเบสสมัยก่อนจะมีข้อคิดตัวเราเขียนมามันจะเผลอเป็นไปสอนซึ่งมนุษย์ไม่ใช่มีใครอยากถูกสอนอยู่แล้วยิ่งมาฟังเพลงมันก็เลยต้องสอดแทรกหาวิธีสื่อสารจะพูดประชดหรือพูดเปรียบเทียบหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คนเก็ทกับเมสเซจนั้นผมว่ามันเป็นศิลปะในการให้คนได้อะไรโดยที่เราไม่ได้บอกเขาตรงๆการที่ผมสัมภาษณ์คนผมก็เหมือนกันผมอยากให้คนดูเห็นว่าไม่ว่าจะรวยจะดังจะอะไรแค่ไหนมันก็มีความทุกข์มีปัญหากันทั้งนั้นแล้วก็ตอนที่มีความทุกข์มีปัญหาข่าวดีมันก็คือมันก็เหมือนกับความสุขอะคือมันมีแล้วหายไปความทุกข์ก็เหมือนกันก็คุยกับคนที่เขาเคยทุกข์มากๆแล้วเขาก็ผ่านมันมาได้อะไรเงี้ยหรือคนดังคนมีชื่อเสียงหรือคนรวยเวลาเขามาแชร์บางทีเขาก็มีทุกข์มากเหมือนกันมันก็อยากให้คนเห็นตรงนี้แต่ถ้าเกิดผมมานั่งพูดว่าคนรวยก็ทุกข์นะครับคนดังก็ทุกข์นะครับแบบมันก็จะด่าหน้ากันต่อว่าร้องไห้บนรถเบนซ์ไงก็ดีกว่าร้องไห้บนจักรยานคือไร้ปัญญาไอ้คอมเมนต์อะไรเงี้ยคือสำหรับผมแบบไม่ต้องรอมึงบอกหรอกกูก็คิดได้แต่เวลาคนมันร้องไห้มันไม่รู้หรอกมันนั่งอยู่บนรถเบนซ์หรือบนจักรยานคือแบบตากายเงี้ยยังมาเถียงกันเลยแต่มันมีรายละเอียดปีกย่อยกว่านั้นถ้ามีปัญญาพิจารณาก่อนพิจารณาก่อนพิมพ์นะมันก็จะเข้าใจว่าเราต้องการสื่ออะไรเราไม่ได้ปฏิเสธเงินหรือแบบความรวยมันไม่ได้ความผิดแต่แค่อยากจะบอกว่าชีวิตมันต้องบาลานซ์แค่นั้นเองก็อยากคุยอะไรแบบเนี้ยเราก็คุยกับคนมาเยอะก่อนทำรายการแล้วแล้วก็เสียดายว่าบทสนทนามันมีประโยชน์กับคนอยากให้คนอื่นได้ยินก็เลยตั้งใจไว้นานแล้ววันนึงถ้าบันทึกสิ่งที่เราคุยกับคนได้มาให้คนอื่นฟังต่อมก็ดีนะมันก็ได้เป็นประโยชน์มันดีนะมันดีนะฟังแล้วชอบนะขอบคุณครับชอบเลยคือรู้สึกได้บรรยากาศเนี้ยรู้สึกเรียลดีรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในวงสนทนาด้วยแล้วคุยกับเพื่อนด้วยได้ฟังด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีอะไรที่เราสัมภาษณ์แล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยพีคแต่ละคนเขาก็มีจุดพีคไม่เหมือนกันนะคนปรึกษาปัญหาชีวิตผมก่อนหน้านี้ก็เยอะแล้วแล้วก็พอไปเรียนจิตบำบัดอ่ะต้องมาบำบัดคนก็ฟังปัญหาคนมาเรื่อยๆจนไม่รู้สึกว่าอะไรพีคแล้วพูดตรงมันแบบชีวิตจริงยิ่งกว่าละครแล้วใช่ความจริงมันคือเป็นอย่างนั้นนะว่าละครที่ว่าดราม่าเนี่ยชีวิตคนจริงๆมันยิ่งกว่านั้นเยอะมองว่าแต่ละคนมันก็โดนมาไม่เหมือนกันนะแล้วก็บางเรื่องที่เรามองว่าเป็นเรื่องเราอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรือคนในสังคมอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่สำหรับเขามันก็หนักมากสำหรับเขาแต่ละคนมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันนั้นผมก็เลยไม่ได้ไปเปรียบเทียบว่าของใครหนักกว่าของใครพี่ของเขาพี่ของเราไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแล้วทำไมคนถึงเลือกมาปรึกษากับคุณอุ๋ยอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไอ้ถ้าก่อนไปเรียนนะไม่ทราบก็เขาก็คงอยากได้ให้มุมมองหลายๆแบบจากหลายๆคนมั้งแล้วก็เวลาคุยก็เราก็รับฟังเขาอะผมก็ค่อนข้างฟังคนมาก
ไม่ค่อยเบรกคนไม่ใช่เพราะว่าเราแบบโหมีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากมาถามเราแล้วต้องเอ็นไลท์เทนแน่ๆคือจะไม่ใช่ฟิลไม่อะครับผมไม่ได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะอะไรมากมายก็เราก็สนใจธรรมะมาหลายสิบปีแล้วก็เลยก็อาจจะตอบในแง่มุมที่มันค่อนข้างเป็นความจริงนะครับแล้วทำไมถึงไปเรียนจิตบำบัดนะคะผมสนใจธรรมะมา20กว่าปีแล้วปฏิบัติธรรมมา20กว่าปีแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่ายุคนี้ถ้าจะสื่อสารกับคนเนี่ยถ้าพูดเป็นเรื่องศาสนามันเข้าถึงยากคนก็จะปฏิเสธเยอะอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่เข้าใจแก่นพุทธศาสนาว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ศาสนาด้วยซ้ำจะเป็นคริสต์มีอิสลามก็เอาหลักนี้ไปใช้แก้ทุกตัวเองได้ที่มาเรียนนี้เพราะรู้สึกว่ามันสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ง่ายดีอยากรู้ว่าการเป็นคัลเซอร์แบบที่มันเป็นรูปแบบจริงจังเลยที่เขารักษาคนเนี่ยเขาใช้วิธีไหนเพราะว่าถ้าเราไปหาพระหรือเราฟังเทศมันจะมี2เวคือฟังพระบอกสอนกับสิ่งที่ได้ผลกว่าคือทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองแต่การพูดคุยเนี่ยถ้าเราจะไม่บอกเขาไม่ชี้เขาอย่างเดียวว่าแก้อย่างนั้นสิแก้อย่างนี้สิการทำให้เขาคิดตามประมวลผลแล้วเปลี่ยนความคิดกับพฤติกรรมมันมีวิธีไหนอีกอะไรเงี้ยก็เลยได้ทำงานกับจิตแพทย์เยอะช่วงทำรายการกับกรมสุขภาพจิตครับก็เลยเริ่มสนใจที่สิ่งเรียกว่า CBT เนี่ย Cognitive Behavior Therapy แล้วก็ดูว่าอันเนี้ยมันเหมือนพระพุทธศาสนามากๆตรงกับสิ่งที่เราศึกษามาอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นวิธีการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้แบบได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นแสดงว่าเราอ่ะอยากจะสื่อสารหรือเราอยากจะถ่ายทอดกับคนรุ่นใหม่ในเวของธรรมะหรือเวของสิ่งที่เรารู้อันนี้มันคือความตั้งใจของเราไหมคะหรือว่ามีความตั้งใจผมว่าผมเป็นคนชอบแก้ปัญหาในชีวิตตัวเองปัญหาในชีวิตคนอื่นหรืออะไรก็แล้วผมเป็นคนชอบแก้ปัญหาผมไม่ได้มองว่าปัญหามันคือเรื่องน่ารังเกียจยิ่งถ้าเป็นปัญหาของคนอื่นเนี่ยแล้วผมไปแก้เขาได้ผมจะสนุกมากเลยก็เลยอันนี้มันก็เป็นฮีลเลอร์อย่างนึงนะแก้ปัญหาทางใจคนไม่มีปัญญาเรียนหมอไม่ได้ตอนเด็กไม่ได้ตั้งใจเรียน แล้วก็ไม่ได้สนใจจิตวิทยาด้วยตอนเด็กคือมารู้ตัวตอนโตว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบมากก็เลยไปเรียนก็ดีไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชีพด้วยซ้ำแต่แค่อยากรู้มันว่าเขาทำกันยังไงแล้วก็แค่ไปช่วยคนได้ก็รู้สึกสนุกมีความสุขแล้วมีอันไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นเคสที่เราช่วยแล้วเรารู้สึกดีมากๆที่สุดมันไม่มีที่สุดนะคือแค่เขาหายเขาดีขึ้นเนี่ยเขาไม่ต้องมาบำบัดกับเราแล้วเขาถูกน้อยลงเขาจัดการกับตัวเองได้ผมแฮปปี้กับทุกเคสผมพูดจริงๆไม่ได้ตอบแบบออกสื่อนะแต่ผมรู้สึกอย่างจริงๆเพราะบางเคสมันก็ยากมากบางเคสก็ง่ายบางเคสก็รักษากับผมก็ไม่หายผมก็ทำไม่สำเร็จเขาก็ไปหาจิตแพทย์คนอื่นต่ออะไรเงี้ยก็มีก็ต้องยอมรับครับแล้วเราได้เอามาใช้ในชีวิตรอบตัวเราไหมคะเช่นกับภรรยากับครอบครัวกับตัวเรากับอะไรเงี้ยจิตบำบัดมันทำให้คนในครอบครัวกับคู่ชีวิตอะไรเงี้ยคนใกล้ชิดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้รับฟังเราในฐานะนักบำบัด relationship มันไม่เหมือนกันนะเราก็ไม่ได้รับฟังเขาในฐานะนักบำบัดเหมือนกันใช่ครับใช่ครับมันเพราะฉะนั้นผมก็ถามอาจารย์ที่เป็นจิตแพทย์บอกจิตแพทย์ก็รักษาคนในบ้านไม่ได้เขาก็ต้องไปให้เพื่อนหมอรักษาลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ผมก็ต้องพยายามแยกให้ออกเอามาใช้ได้บ้างเอามาใช้ให้คำแนะนำว่าลองทำอย่างนี้ไหมมันใช้ความเป็นมนุษย์อะใช้ความเมตตาซะมากกว่าแล้วอะไรที่มันเป็น turning point ที่เราแบบจากอยู่ในปาร์ตี้ร้อนแรงดังไฟจนกระทั่งเข้ามาธรรมะอย่างเงี้ยค่ะผมไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่ก่อนผมจะทำวง Wonder Bless แล้วด้วยซ้ำอ๋อเหรอใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่คนก็เห็นแต่ด้านนั้นน่ะตั้งแต่ออกแล้วบั้มแรกผมก็ไม่ได้ดื่มเหล้าผมไม่ได้ใช้ยาเสพติดผมเล่นเสร็จผมก็ขึ้นห้องก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดก็ไปวัดก็ไปปฏิบัติธรรมแต่เราก็ไม่ได้ไปออกสื่อไม่ได้ไปบอกคนตั้งแต่ยุคนั้นนะครับเกือบ20ปีที่แล้ว15 16ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีความย้อนแย้งกันในใจป่ะมีครับแน่นอนมีแล้วแฮนเดิลมันยังไงอะคะแต่ก่อนก็งงครับมันเหมือน2โลกอะทั้งโลกทั้งธรรมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนลูกตุ้มเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่หลังๆผมก็รู้สึกว่าผมหาบาลานซ์มันได้ทุกวันนี้อยู่อย่างเข้าใจแล้วแต่ก่อนก็จะชอบถามพระว่าทำอาชีพนี้มันบาปไหมมันผิดไหมอะไรเงี้ยข้อสงสัยเยอะแต่ทุกวันนี้มันตกผลึกแล้วว่าแบบจริงมันคือโลกเดียวกันแหละอย่าไปแบ่งเลยว่ามันเป็น2โลกถ้าเราเลี้ยงชีพชอบก็ทำมาหากินสุจริตไปร้องเพลงเราก็มีสติมันก็ไม่ได้ผิดอะไรผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโลกเดียวกันได้แค่นี้ที่ถามเนี่ยเพราะว่าเคยเป็นเหมือนกันเป็นคนที่นั่งสมาชอบนั่งสมาธิแล้วก็มันมีจุดหนึ่งอะที่ผูกมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ทำอยู่แบบเนี้ย
แล้วก็เคยมีหนักๆถึงแบบอยู่ออฟฟิศแล้วขับรถออกจากออฟฟิศไปเลยรู้สึกมันเป็นจุดที่เราไม่ตกผลึกกับมันนะแต่ว่าเห็นด้วยเลยว่ามันก็คือแค่โลกใบเดียวกันทำหน้าที่ตัวเองไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนทุกวันนี้คนที่มาปรึกษาเราเนี่ยเคสไหนที่เยอะสุดเลยคะก็ส่วนใหญ่ก็ซึมเศร้าแหละครับถ้าถามว่าเคสประทับใจหรือส่วนใหญ่ไม่อย่างที่บอกไม่มีอะครับมันก็แต่ที่เยอะก็คือซึมเศร้าซึมเศร้าคุณหนุ่ยคิดว่าอะไรที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นคอหลักๆที่กระตุ้นให้คนไปถึงจุดนั้นนะถ้ายุคปัจจุบันสำหรับผมโซเชียลมีเดียครับโซเชียลมีเดียหมายถึงว่าคนสามารถเสพสื่อได้ทุกทางเสพสื่อได้ตลอดเวลาหรือคนเห็นว่าเขามีอะไรแล้วเราอยากจะมีหรือคนเกิดการเปรียบเทียบเยอะมันมาจากถ้าใช้คำพูดคนปฏิบัติจะบอกว่าส่งจิตออกนอกตลอดเวลาเป็นต้นเหตุนะครับส่วนการเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นปลายทางต่อมาอีกแต่ต้นเหตุเลยคือใจมันไม่ได้อยู่กับตัวเลยมันไปอยู่แต่กับเรื่องของคนอื่นเรื่องของสังคมเรื่องของชีวิตคนอื่นอยู่ในหน้าจอเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาดูไม่ว่าจะเป็นข่าวสังคมการเรื่องเศรษฐกิจหรือดูชีวิตส่วนตัวคนอื่นแน่นอนดูไปมันก็จะมีอยู่3อย่างคือชอบไม่ชอบเฉยๆคือมันจะตัดสินอยู่ตลอดเวลาใจมันอยู่แต่ข้างนอกมันไม่ได้อยู่กับตัวเองครับพอคนเรามันไม่ได้อยู่กับตัวเองมันไปอยู่แต่ข้างนอกมันมีแต่การคิดตัดสินมันเลยกลายเป็นความคิดอัตโนมัติที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์มันก็จะคิดนั่นคิดนี่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในหัวตลอดพอสมองมันทำงานไม่หยุดนี่แหละครับมันก็เหนื่อยพอมันเหนื่อยมันล้ามันก็เนกาทีฟทอทมันก็เข้ามาง่ายความคิดลบๆครับมันก็มีความกังวลที่มาจากความเปรียบเทียบคิดกังวลอนาคตเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นมองตัวเองไม่มีค่าเนี่ยครับมันก็มาเป็นเซตต่อมาเรื่อยๆโซเชียลมีเดียมันเป็นแค่ตัวกระตุ้นเฉยๆถามว่าถ้ามีสติมากพอมันก็ใช้ประโยชน์หาประโยชน์จากเขาได้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะอย่างแบบหลานๆอย่างเงี้ยเขาก็จะโตมากับโซเชียลมีเดียแล้วนะเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีโทรศัพท์แน่นอนครับผู้ใหญ่ก็เป็นอย่าว่าแต่เด็กใช่ๆนั่นน่ะสิมันจะแฮนเดิลไอ้การไม่ไปถึงจุดที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงอะผมว่าก็ต้องฝึกสตินี่นะครับฝึกใช้อย่างแรกก็จำกัดเวลาอย่างที่สองคือตอนใช้เหมือนเล่นเกมเนี่ยนอกจากมองจอแล้วให้ตอนผมให้สังเกตใจตัวเองด้วยว่าตอนนี้เนี่ยดูข่าวนี้แล้วเรามีความมีอารมณ์อะไรขึ้นมาเราเกลียดเราด่าเราวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าอ่ะเราอิจฉาหรือเปล่าเราอิจฉาชีวิตเขาหรือเปล่าถ้าฝึกสะท้อนเห็นอารมณ์ตัวเองบ่อยๆระหว่างที่เล่นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเอื้อมละอาแล้วก็แบบว่าเขาบอกว่ามันออกแบบมาแล้วว่าการเอานิ้วโป้งไถลงเนี่ยมันเหมือนกับโยกสล็อตแมชชีนแล้วรอลุ้นว่าฟีดใหม่ที่ขึ้นมามันคืออะไรแล้วโดพามีนในสมองมันก็จะหลั่งเหมือนให้รางวัลมีของใหม่มาอีกละมีของใหม่มาอีกละให้เสพใหม่แต่ว่าถ้าจริงๆเราลองแยกว่ามันใหม่จริงหรอมันวนอยู่กับเรื่องพวกนี้ถ้าแบ่งเป็นแคตตาล็อกมันก็ไม่หนีกันมีอยู่แค่นี้แล้วมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ถ้ายังไม่เบื่อก็เสพต่อไปจนกว่าจะจิตตกซึมเศร้าไปลองด้วยตัวเองก็ได้เพราะผมเชื่อว่าถ้าไปบอกเขาว่ามันเป็นต้นเหตุแล้วถ้าคนยังไม่ได้ถูกจังมันจริงๆเขาก็ไม่ฟังที่พูดหรอกเขาก็เล่นต่อไปไม่เห็นจะเป็นไรใครก็เล่นแล้วแบบนี้เราจะบอกพ่อแม่ยังไงดีคะคืออย่างเช่นเห็นวัยรุ่นเนี่ยหลานๆเอก็เป็นนะเล่นมือถือตลอดเวลาไม่สามารถจัดไม่ว่าจะเป็นดินเนอร์เป็นคือตลอดเวลาจริงๆครับเราไม่รู้จะไปบอกพ่อแม่เขายังไงดีผมว่ามันดีไซน์กิจกรรมได้นะพ่อแม่ทำให้ลูกดูก่อนหรือยังแต่ถ้าพ่อแม่ทำให้เห็นแล้วลูกยังไม่ทำตามผมว่ามันก็ต้องดีไซน์กิจกรรมเช่นอ่ะตอนกินข้าวโทรศัพท์ทุกคนมารวมใส่ตะกร้าไว้อะไรเงี้ยอ่ะมีแบ่งเวลากันขอนะเวลานี้ของครอบครัวแน่นอนมันมีออกอาการแน่นอนครับชักสีหน้าหงุดหงิดอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเริ่มแบบนี้แล้วเป็นข้อตกลงว่าทำบ่อยเข้าได้ผมว่ามันก็อาจจะเกิดพัฒนาการก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นแนะนำนะแต่อาจจะไปดีไซน์กิจกรรมอย่างอื่นเอาก็ได้แล้วทำตามแผนไม่ทำตามอารมณ์ชั่วโมงนี้เราจะเก็บโทรศัพท์กันเราจะนั่งคุยกันว่าวันนี้ไปโรงเรียนมาเจออะไรบ้างมีอะไรบ้างถ้ามันออกแบบกิจกรรมอย่างนี้ไว้ได้ผมว่าก็อาจจะช่วยได้ทีนี้คุณหนุ่ยมันจะมีคนที่ไปถึงจุดที่เป็นซึมเศร้าแล้วอะคือเราจะฮีลกันยังไงดีอะจะช่วยยังไงดีถ้าหนักมากแล้ววิธีที่ผมใช้ก็จิตบำบัดหนึ่งพูดคุยเนี่ยครับก็ต้องสอบถามถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวนะคือเราก็ต้องถามสาเหตุจนเราพอจะรู้นิสัยเขาอะว่าที่เขามีชุดความคิดแบบนี้คนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยแน่นอนว่าเขามองโลกบิดเบือนเขามองเห็นแต่ด้านลบมองตัวเองก็ไม่ดีมองคนอื่นแล้วมองสังคมก็แย่แล้วก็มองอนาคตแบบไม่มีความหวังมองมันแย่แต่ถ้าเกิดเราชวนเขามองด้านอื่นด้วยบ้างไม่ได้ชวนโลกสวยแบบจินตนาการนะแต่ว่ามองตามความเป็นจริงเลยว่าในชีวิตมีด้านดีอะไรอยู่บ้างอือฮึเริ่มมาบาลานซ์กันแล้วก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วคอบีลีฟเขาในใจอ่ะ
ชุดความเชื่อเขาหลักๆแล้วมันคืออะไรบางคนจะมี core belief คือฉันยังไม่ดีพอบางคนก็จะฉันยังไม่สมควรเป็นที่รักอันนี้มันเกิดจากการเลี้ยงดูจากประสบการณ์ชีวิตถ้ามันหาเจอเราก็จะรู้ว่าต้นทางความคิดเขาเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เราจะคิดจะตัดสินใจอะไรอ่ะมันก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละอันนี้เราก็ต้องไปชวนเขาตรวจสอบความคิดเขาว่าที่เขาคิดอยู่เนี่ยมันจริงไหมสองคือมันมองมุมอื่นได้ไหมสามคือเราที่คิดอยู่มันมีประโยชน์ไหมที่จะคิดให้เขามาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันจริงจริงหรือเปล่าที่บอกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วคนมีค่าเป็นยังไงไอสิ่งที่คุณคิดว่าคนมีค่าควรจะต้องมีหนึ่งสองสามสี่แล้วคนในสังคมที่เขายังไม่มีข้อพวกเนี้ยเขาเป็นคนไร้ค่าในสายตาคุณหรือเปล่าให้เขาได้คิดชวนให้เขาได้คิดให้เขากลับมามองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราไปบอกเขาว่าคุณมีค่านะคุณเก่งนะคุณดีนะทำได้สิคนคงพูดกับเขามาเยอะแล้วไปต่อนะแต่เขาไม่ได้เห็นแบบนั้นด้วยเป็นอีกมุมนึงที่น่าคิดเนาะก็แค่ให้เขาได้คิดแค่นั้นเองอะใช่เพราะคำตอบที่เขาคิดขึ้นมาเองมันเป็นความจริงของเขาแต่คำที่เราพูดออกไปมันเป็นแค่ความเห็นของคนคนหนึ่งที่ไปบอกเขามันไม่ใช่ความจริงแล้วเราก็จะเห็นชุดความคิดเขาด้วยใช่ครับ next step ของคุณอุ๋ยคืออะไรอะผมเป็นคนคิดไม่ไกลอะครับก็เราไม่คนคิด go with the flow ใช่เป็นคนแบบนั้นถึงชอบ improvise ไม่มีดูสคริปต์ไม่อะไรแต่ว่าแน่นอนชีวิตมันก็ต้องมีเป้าหมายมีอะไรบ้างแหละ uh-huh. คือถ้าถามผมก็อยากเอาสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยทั้งธรรมะทั้งจิตวิทยาเอามาช่วยคนได้แล้วถ้ามันทำให้เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นอาชีพได้มันก็เพอร์เฟคเลยเหมือนตอนที่ผมออกมาทำเพลงก็จริตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างผมเป็นพวกไม่ใช่หัวธุรกิจคิดอะไรเอาเงินเป็นตัวตั้งผมทำแล้วไม่รอดผมต้องเริ่มจากเนี่ยครับมีความชอบก่อนมันแล้วเดี๋ยวมันพาไปเองก็คิดแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยความชอบเราก็คือในเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของจิตเรื่องของจิตบําบัดเรื่องของการที่เราสามารถช่วยเหลือคนได้ด้วยถ้าเลือกได้ทําอะไรอีกสิ่งนึงที่ยังไม่เคยทํามาก่อนเลยอ่ะค่ะคุณหนูอยากทําอะไรอ่ะพูดตรงไม่มีเลยครับไม่มีเพราะว่าไม่ได้มีความอยากนั้นหรือไม่มีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคอมพลีทละเราทํามาหมดแล้วที่เราอยากทําทุกวันนี้ถามว่ามีอะไรที่ไม่เคยทําแล้วอยากทํามั้ยเขาตอบจากใจเลยว่าไม่มีเลยครับไม่มีในหัวเลยอาจจะไม่มีไอเดียให้ผมเป็นอย่างนี้ไปทั้งชีวิตผมก็โอเคอ่ะแบบไม่ได้มีอะไรใหม่กว่านี้ผมก็โอเคแล้วผมพอใจคำหนึ่งที่มันลอยขึ้นมาตอนที่นั่งคุยกับคุณอุ๋ยอยู่อ่ะก็คือคำว่า enough ในมุมที่รู้สึกว่าฉันเพียงพออ่ะฉัน enough อ่ะบางคนจะเข้าใจคำว่าพอเพียงผิดที่ว่าต้องไม่พัฒนาต้องไม่ทำอะไรมากกว่านี้คือมันไม่ใช่แบบนั้นนะผมเพลงผมก็ยังทำอยู่ก็ยังอยากทำอยู่รายการที่ผมทำก็อยากทำอยู่บำบัดคนก็อยากทำผมเป็นบรรยายตามบริษัททุกวันนี้ผมมีความสุขมากเป็นงานที่ผมชอบมากคือมุมคำว่าพอเพียงของเราอย่างที่เราอธิบายเมื่อกี้คือมันคือแบบ I am enough อะมันคือชุ่มชื้นแล้วอะก็พอใจกับปัจจุบันนี้ถ้ามันจะมากกว่านี้ก็ดีถ้ามันน้อยกว่านี้เราไม่เดือดร้อนก็โอเคถ้ามันเดือดร้อนก็ดิ้นรนทำต่อไปแค่นั้นเองครับทุกวันนี้เนี่ยคุณอุ๋ยถือว่าเราเข้าใจโลกหรือยังคะผมว่าผมเข้าใจพอสมควรนะแต่คงแบบไม่ 100% หรอกแต่ว่าก็เข้าใจคิดว่าเข้าใจพอสมควรเลยครับแล้วถ้าเรามองตัวเราเนี่ย value ที่เรามีหรือว่า miracle ของเราอ่ะมันคืออะไรคะถ้าตัวผมเองผมตอบยากนะแต่ถ้าผมว่าสิ่งนี้มีค่าในชีวิตของผมคืออะไรผมคือครอบครัวมันเป็นของที่ผมเลือกไม่ได้ผมเลือกเกิดไม่ได้อ่ะแต่ผมโชคดีที่มีพ่อแม่ดีพี่น้องดีแบบอบอุ่นมากให้การซัพพอร์ตมากมันก็เลยทำให้ผมนึกถึงว่าผมยังมีครอบครัวอยู่ผมรู้สึกปลอดภัยมีคู่ชีวิตที่เขาเข้าใจเราในสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกปลอดภัยถ้าถามว่าจุดแข็งของผมไม่ได้มองตัวเองเลยผมมองแต่ว่าผมมีแรงซัพพอร์ตพวกนี้ดีแสดงว่าเราโตมาแบบอบอุ่นมากไม่รู้สึกขาดอะไรเลยใช่ครับถูกไหมคะก็จะมีบางช่วงของชีวิตแหละตอนเด็กๆที่แบบรู้สึกขาดแต่โตมามันก็เข้าใจมันได้ใช่ครับดีแล้วค่ะชอบเลยติดตามต่อค่ะ Thank you นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ